กวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติและผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติโดยมีนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการให้การต้อนรับโดยกล่าวกับประชาชนระหว่างลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดสมุทรปราการว่าตนยินดีที่ได้มาตรวจราชการและพบปะพี่น้องประชาชนสมุทรปราการเพื่อขับเคลื่อนโครงการต่างๆที่รัฐบาลเคยมอบหมายไปครั้งก่อนซึ่งตนขอชื่นชมผู้ว่านายกอบจและประชาชนชาวสมุทรปราการที่ร่วมกันทำงานแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเห็นได้ชัดแม้ฝนตก3วัน3คืนก็สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้พลเอกประวิตรกล่าวอีกว่าจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีห่วงใยมาติดตามทันทีพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานแก้ไขเร่งด่วนซึ่งเห็นได้ชัดว่าพลเอกประยุทธ์ห่วงใยชาวสมุทรปราการอย่างยิ่งก็ขอให้ทุกคนเห็นใจนายกรัฐมนตรีในการทำงานด้วยเพราะนายกรัฐมนตรีทำงานหนักเพื่อคนไทยอยู่ดีกินดีขึ้นในช่วงท้ายพลเอกประวิตรกล่าวตอนหนึ่งว่ารัฐบาลรัฐมนตรีทุกคนโดยเฉพาะในพื้นที่สมุทรปราการมีส.ส.พรรคพลังประชารัฐก็ร่วมมือร่วมใจกับรัฐบาลในการทำงานทุกอย่างพร้อมขอขอบคุณประชาชนที่เลือกพรรคพลังประชารัฐถึง6คนซึ่งถึงแม้ได้ส.ส.มากแต่ยังไม่ได้รัฐมนตรีแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าทำงานให้รัฐบาลก็ต้องได้รับการพิจารณาหลังจากปรับครม.เมื่อไหร่ก็ต้องได้จะได้เป็นจากนั้นพลเอกประวิตรได้ลงพื้นที่ที่คลองมหาวงเทศบาลตำบลบางเมืองโดยมีประชาชนมารอให้การต้อนรับอย่างคึกคักโดยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต่อชุมชนริมคลองที่ถือว่าเป็นชีวิตของคนไทยมาช้านานการคมนาคมและการขนส่งทางน้ำการเพาะเลี้ยงเพื่อประชาชนอยู่ดีกินดีมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนขอให้ช่วยกันสนับสนุนรัฐบาลในการบริหารประเทศ